สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายหลักการทำงานของลำโพงง่ายๆนะว่ามันทำงานอย่างไรอธิบายแบบง่ายๆนะสไตล์ช่องซิมซิมลำโพงนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คืออุปกรณ์หนึ่งที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นเสียงให้เราได้ยินครับถ้าจะพูดถึงหลักการทำงานของมันนะบางคนก็บอกว่ามันเนี่ยคล้ายๆกับมอเตอร์ยังไงอย่างนั้นครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูหลักการทำงานของลำโพงเรามาเข้าใจลักษณะการเกิดเสียงกันก่อนครับการเกิดเสียงหรือคลื่นเสียงนะมันก็คือการเปลี่ยนความดันของอากาศให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเราจะผลักดึงอนุภาคในระดับโมเลกุลของอากาศไปมานะเนื่องจากอากาศเนี่ยมันยืดหยุ่นได้พอมันยืดหยุ่นได้นะสักพักเนี่ยมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมครับเราก็เลยสามารถสร้างเสียงเหล่านี้นะได้จากการสั่นสะเทือนของวัตถุอะไรบางอย่างก็อย่างเช่นการที่เราเคาะโต๊ะนะการที่เราเคาะเก้าอี้เคาะกะละมังนะเราก็จะอาศัยอากาศนี่แหละครับเป็นตัวกลางที่จะเคลื่อนย้ายแรงสั่นสะเทือนพวกนี้นะไปยังหูของเราครับลักษณะการทำงานนะมันก็คล้ายๆกับการผลักโดมิโนให้ล้มแต่อย่างบนนอกโลกนะมันไม่มีอากาศมันจะเป็นสูญญากาศนะมันก็เลยไม่มีตัวกลางที่จะทำให้เกิดเสียงขึ้นมาครับซึ่งลำโพงนะมันก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่มันสร้างเสียงขึ้นมาจากความถี่นะในระดับ20เฮิรตซ์ไปจนถึง 20,000 เฮิรตซ์ซึ่งมันเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์เรารับรู้นะที่มนุษย์เราได้ยินเพราะฉะนั้นนะอย่างน้อยๆกลวยของดอกลำโพงนะมันก็เป็นตัวผักอากาศชั้นดีเลยครับและถือว่าดอกลำโพงนะเป็นหนึ่งอุปกรณ์สุดยอดสิ่งประดิษฐ์นะที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆนะจับลักษณะการเกิดเสียงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราจะมาดูว่าอะไรทำให้กลวยลำโพงเนี่ยมันขยับได้ครับก่อนอื่นนะผมให้เพื่อนๆจินตนาการเอาไว้ก่อนว่าในลำโพงของเรานะมันจะมีแม่เหล็กเกิดขึ้นอยู่2รูปแบบในแบบแรกนะก็คือตัวที่มันเป็นแม่เหล็กถาวรครับแม่เหล็กถาวรนะก็คือแม่เหล็กที่มีคุณสมบัตินะเป็นแม่เหล็กตลอดไปนะยกเว้นถ้ามันไม่โดนไฟเผาโดนไฟลนด้วยความร้อนนะหรือว่ามีการกระแทกอย่างรุนแรงเนี่ยสนามแม่เหล็กก็ยังจะคงสภาพอยู่ครับซึ่งปกติที่เราคุ้นเคยนะเราก็จะเห็นแม่เหล็กถาวรเนี่ยเป็นแท่งๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ในลำโพงนะแม่เหล็กมันจะเป็นวงกลมและก็มีรูตรงกลางแบบนี้ครับและก็มีขั้วเหนือขั้วใต้นะเหมือนแม่เหล็กแท่งเดี้ยเลยครับถ้าเราเอาวัตถุที่เป็นเหล็กมาใกล้ๆนะมันก็จะดูดติดในทันทีเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับหรือถ้าหากเพื่อนๆนะเอาเข็มทิศมาวัดมันก็จะเห็นทิศทางของสนามแม่เหล็กเช่นกันครับและก็แบบที่2นะก็คือแม่เหล็กที่สร้างด้วยกระแสไฟฟ้าแม่เหล็กที่สร้างด้วยกระแสไฟฟ้านะก็คือมันจะใช้ขดลวดนะมาพันเป็นวงๆแล้วก็ป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นนะสนามแม่เหล็กที่สร้างด้วยกระแสไฟฟ้านะมันก็จะแตกต่างจากแม่เหล็กถาวรนะตรงที่ขั้วเหนือขั้วใต้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนทิศทางได้ครับโดยการเปลี่ยนทิศทางของกระแสที่เข้ามาเพราะฉะนั้นนะถ้าเราป้อนกระแสสลับก็จะทำให้ขดลวดนะบางทีมันก็เป็นขั้วเหนือบางทีมันก็เป็นขั้วใต้นะสลับกันไปมาตามสัญญาณที่เข้ามาส่วนในลำโพงนะขดลวดตรงนี้มันก็คือ voice coil นั่นเองครับ voice coil ของลำโพงนะก็คือใช้ขดลวดขนาดเล็กๆนะมาพันรอบแกนเป็นพันๆรอบนะครับแล้วก็ติดตั้งไว้กึ่งกลางของสนามแม่เหล็กอยู่ระหว่างขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็กถาวรซึ่งตามธรรมชาติแล้วนะแม่เหล็กขั้วเดียวกันเนี่ยมันจะผลักกันแม่เหล็กต่างขั้วกันก็จะดึงดูดเข้าหากันครับในลำโพงก็เช่นกันครับไวส์คอยนะจะสร้างสนามแม่เหล็กมาชนกับแม่เหล็กถาวรแล้วก็ให้เพื่อนๆจินตนาการนะว่าเมื่อสัญญาณเสียงของลำโพงนะไหลเข้ามาตามสายลำโพงเนี่ยมันก็จะมีทั้งบวกทั้งลบใช่ไหมครับเพราะว่าสัญญาณเสียงมันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดนึงจังหวะที่มันเป็นบวกนะมันก็จะสร้างสนามแม่เหล็กที่เป็นขั้วเอ็นเกิดขึ้นเมื่อเอ็นเจอเอ็นนะมันเป็นขั้วเดียวกันมันก็จะดันกันแล้วมันก็จะผลักกันครับและจังหวะที่มันเป็น S นะมันก็จะดึงตัวเองลงมานะเพราะว่ามันต่างขั้วกันครับเราก็จะเอาไวส์คอยนะติดกับกลวยลำโพงแบบนี้นะมันก็จะมีแรงผลักอากาศที่แรงขึ้นครับมาดูในส่วนของคลื่นเสียงกันบ้างครับเสียงแหลมจะเป็นคลื่นตามแนวยาวแบบสั่นไวเพราะฉะนั้นนะไวส์จะไม่ขยับมากแต่ขยับไว
ส่วนเสียงต่ำนะจะเป็นคลื่นที่สั่นช้ากว่า voice จะขยับเข้าออกเนี่ยลึกกว่าเพราะฉะนั้นแม่เหล็กดอกซับเนี่ยมันก็จะหนากว่าโดยปริยายครับเพื่อนๆลองมาดูคลื่นที่1เฮิรตซ์กันบ้างครับก็คือใน1วินาทีนะมีบวกกับลบเกิดการขยับขึ้นลงของไวท์2ครั้งครับ100เฮิรตซ์นะก็คือใน1วินาทีนะมีบวกกับลบเนี่ยเกิดการขยับขึ้นลง100ครั้งแต่ถ้า 10,000 20,000 เฮิรตซ์นะเพื่อนๆลองคิดดูนะว่ามันจะสั่นไวขนาดไหนครับแต่ในลำโพงนะเขาจะไม่จัดวางแม่เหล็กแบบนี้นะครับเขาจะจัดวางอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือจะมีแผ่นเพลทส่วนกลางนะหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าทียกนะกับแผ่นเพลทด้านบนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแหวนแผ่นเพลทกลางนะก็จะมีแกนกลางยาวออกมาและจะวางด้านล่างของแม่เหล็กก็จะทำให้บริเวณแกนกลางกลายเป็นขั้ว S เพราะว่ามันถูกดูดติดกันอยู่ครับถ้าเอาเข็มทิศมาวัดนะด้านบนมันก็จะเป็นขั้ว N นะส่วนด้านล่างมันก็จะเป็นขั้ว S ส่วนแม่เหล็กที่เราเอาแผ่นเพลทมาติดนะแกนกลางมันจะเป็นขั้ว S ครับถ้าเราวัดตรงๆนะแม่เหล็กขั้ว N เนี่ยมันมีพื้นที่หน้าตัดมากกว่ามันก็อาจจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงครับผมจะใช้ตะปูคอนกรีตนะต่อยาวเสริมแกนเหล็กออกมาคราวนี้เพื่อนๆลองดูอีกทีครับจะเห็นว่าตะปูทั้งแท่งของผมตอนนี้นะมันเป็นขั้ว S เรียบร้อยแล้วครับส่วนขั้ว N ของแม่เหล็กนะเราก็จะวางแผ่นเพลทไว้ด้านบนโดยมันจะมีเส้นรอบวงที่แคบกว่าแม่เหล็กนะเพราะฉะนั้นนะความเข้มข้นที่มากที่สุดมันก็จะอยู่บริเวณแผ่นเพลทบนและก็แกนกลางครับการวางแผ่นเพลทบนตรงนี้นะทำให้เราสามารถควบคุมสนามแม่เหล็กได้กระชับขึ้นนะตรงบริเวณจุดนี้เพราะฉะนั้นนะเราก็จะเห็นผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะเอาจุดศูนย์กลางของไวส์คอยนะเอาไว้ตรงกลางของแผ่นเพลทบนตรงนี้พอดีนะเพื่อให้มันรับความเข้มของสนามแม่เหล็กตรงนี้นะให้มันแรงที่สุดครับและเมื่อเราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ามาผ่านไวส์สนามแม่เหล็กนะมันก็จะตั้งฉากกับกระแสไฟฟ้าพอดีเกิดแรงลอเรนซ์ขึ้นนะฮะแรงลอเรนซ์ก็คือแรงกระทำต่ออนุภาคนะที่มีประจุไฟฟ้าที่มันเคลื่อนที่ไปมาบริเวณสนามแม่เหล็กดังนั้นนะขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้ามันก็จะมีการเด้งขึ้นเด้งลงนะตามจังหวะตามสัญญาณเสียงที่มันผ่านเข้ามาเป็นบวกมันก็จะดันขึ้นเป็นลบมันก็จะดันลงและเมื่อยึดไว้นะเข้ากับสไปเดอร์มันก็จะอยู่ศูนย์กลางพอดีครับและเมื่อใส่กลวยเข้าไปนะมันก็จะผลักอากาศได้มากขึ้นและเมื่อเราใส่ขอบเซอร์ราวเข้าไปนะลำโพงมันก็สามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าเดิมครับและหลักการทำงานของลำโพงทั้งหมดนะคร่าวๆที่ผมพอสรุปได้และเข้าใจมันก็จะมีประมาณนี้ครับแต่ลำโพงหลายๆเจ้านะเขาอาจจะใช้เทคนิคการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปนะที่ผมยกตัวอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ลำโพงถูกผลิตขึ้นมาแค่นั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะลำโพงที่ดีสัญญาณเสียงนะควรที่จะออกมาผิดเพี้ยนน้อยที่สุดและเหมือนต้นฉบับมากที่สุดครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ